การบริหารนโยบายพลังงานซึ่งก็ท่านทางก็ได้รับทราบจากรายงานของฝ่ายเลขาก็เนี่ยนะครับว่าตอนนี้ราคาไอ้ซัพพลายของน้ำมันหรือเรียกอุปทานของน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยก็ได้มีการผ่อนคลายขึ้นราคาก็ได้มีการเคลื่อนตัวลดลงค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วท่านก็คงจะได้สังเกตเห็นได้นะครับว่าราคาที่ผ่อนคลายลงมาจาก85เหรียญต่อบาร์เรลลดลงเหลือประมาณณวันนี้นะครับประมาณ 75-76 เหรียญต่อบาร์เรลก็จะส่งผลให้ว่าราคาน้ำมันลดลงประมาณ2บาทต่อลิตรซึ่งผู้ค้าก็ได้ทำการลดราคาลงในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ5ครั้งติดกันโดยใน3ครั้งแรกลดลงครั้งละ50สตางค์ต่อลิตรในน้ำมันเบนซินนะครับรวมกัน3ครั้งก็บาท50 2ครั้งหลังก็เมื่อวานนี้เป็นครั้งล่าสุดนะครับลงมาครั้งละ30สตางค์ต่อลิตรรวมกันแล้วเนี่ยนะครับก็ลดลงมา2บาท10สตางค์ต่อลิตรในน้ำมันเบนซินทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกท่านคงได้รับตรงนี้ไปแล้วรับทราบตรงนี้ไปแล้วนะครับก็เป็นไปตามสถานการณ์ของน้ำมันทั่วโลกที่ลดลงประมาณ2บาทต่อลิตรเช่นกันในส่วนนี้ทางกบง.ก็ได้รับทราบนะครับแล้วก็ยังรักษาระดับราคาว่าราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซลีน95 E10 กับราคาน้ำมันดีเซลเราก็จะรักษาเสถียรภาพอยู่ประมาณ29บาทนะครับ85-89สตางค์ต่อลิตรเราก็รักษาเสถียรภาพในช่วงนี้เราก็จะเพิ่มของการรักษาสมดุลของกองทุนนะครับงั้นกองทุนน้ำมันก็จะอยู่ในสถานะประมาณ 25,000 ล้านแล้วเราก็จะมีทั้งเก็บเข้าแล้วก็ชดเชยออกมาเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาให้อยู่ในระดับประมาณไม่เกิน30บาททั้ง95 E10 และของส่วนของดีเซลด้วยนะครับส่วนหากมีการเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะแจ้งให้ทราบครับในส่วนที่1ส่วนที่2ในเรื่องของคุณสมบัติการกำหนดคุณสมบัติหรือเราเรียกว่าสเปคของดีเซลเกรดปกตินะครับ B7 ซึ่งส่วนผสม 7% ของน้ำมันไบโอดีเซลอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาเราก็กำหนดสเปคไว้กว้างๆนะครับก็คือการเติมไบโอดีเซลเนี่ยอยู่ในระดับ 6.5% ถึง 7% ซึ่งก็เป็นระดับที่ผู้ประกอบการสามารถมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการได้เนื่องจากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบนะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเราจึงได้ปรึกษากับผู้ประกอบการแล้วก็หารือร่วมกับสมาคมยานยนต์นะครับแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะได้กำหนดสเปคให้กระชับขึ้นนะครับไม่ต้องกว้างถึงจาก 6.5 ถึง 7 เนี่ยนะครับให้กระชับขึ้นอยู่ในระดับประมาณ 6.8 6.9 เนี่ยครับแต่ก็ยังยืนยันว่าน้ำมันดีเซลเกิดปกติดีเซลหมุนเร็วของประเทศไทยเนี่ยนะครับยังอยู่ในสเปคของไม่เกิน 7% ของไบโอดีเซลอยู่นะครับแต่เราจะเติมให้เต็ม 7 นะครับเราก็จะเรียกว่าไบโอดีเซลน้ำมันดีเซลเราเนี่ยอยู่ในเกรดเต็ม 7การลดสเปคให้แคบลงนะครับการทำช่องสเปคของคุณภาพให้แคบลงเนี่ยจะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบได้ทันทีนะครับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 80,000 ตันต่อปีเนื่องจากส่วนเกินตลาดปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 300,000 ตันต่อปีเนี่ยนะครับเราจะเริ่มดูดซับได้ทันทีเลยนะครับในอัตราประมาณ 80,000 ตันต่อปีในส่วนของ B20 ในส่วนของรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็รถขนส่งเนี่ยนะครับก็รถโดยสารสาธารณะก็ใช้เวลานะครับก็ต้องเรียนว่าเราจะพยายามเร่งรัดโดยวันนี้ก็จะเห็นว่าเราเร่งรัดให้เห็นผลนะครับโดยที่ภายในสิ้นเดือนภายใน1เดือนผลการใช้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับจาก10ล้านลิตรต่อเดือนในปัจจุบันจะเป็น20ล้านลิตรต่อเดือนภายใน1เดือนนะครับแต่ยังน้อยอยู่นะครับเราต้องเพิ่มขึ้นกว่านั้นอีกเยอะแต่ก็ต้องใช้เวลาในการปรับสภาพของผู้ประกอบการที่มีหลายรายในปัจจุบันดังนั้นมาตรการของอันนี้ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นได้ปีหนึ่งประมาณ 400,000 ตันต่อปีเนี่ยดูดซับได้หมดนะครับในส่วนเกินของน้ำมันปาล์มดิบ
่อนข้างแน่นอนแต่ต้องใช้เวลาดังนั้นมาตรการของ B7 เต็มเนี่ยนะครับที่จะเพิ่มการใช้ไบโอดีเซลและน้ำมันปาล์มดิบเราจะสามารถดูดซับประมาณ80,000 ตันต่อปีได้ทันทีครับงั้นก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรได้สบายใจนะครับเราเชื่อมั่นได้ว่ากระทรวงพลังงานจะดำเนินการเพื่อดูดซับส่วนใดน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินนี้ได้ทั้งหมดครับในส่วนของดีเซลค่ะตอนนี้เราลดการชดเชยลงยังอะคะจาก60สตางค์อะคะปัจจุบันก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าในกรณีของช่วงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับอ่อนตัวลงเราก็จะลดการชดเชยลงแล้วในบางครั้งเราจะเก็บเงินเข้าเสริมเติมในของกองทุนนะครับเพื่อเตรียมไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมามีความผันผวนขึ้นมาเราได้มีกองทุนนี้ไว้นะครับไว้ช่วยลดภาระช่วยดึงไม่ให้ผลกระทบต่อค่าของชีพของประชาชนครับแล้ววันนี้เราเก็บเพิ่มหรือยังคะยังครับยังครับยังรักษาสถานะอยู่ครับนี่ความคืบหน้าเรื่องส่วนลดของกลุ่มรถจ้าครับคือว่าจะมีชัดเจนช่วงปลายปีวันนี้เป็นยังไงบ้างครับจักรยานยนต์ใช่ไหมใช่ครับจักรยานยนต์ตอนนี้เราก็ทำเรื่องข้อมูลเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะที่มีอยู่ในกรุงเทพประมาณ 100,000 รายมีอยู่ทั่วประเทศในส่วนอื่นๆอีก 90,000 รายรวมทั้งหมดเนี่ยมีผู้ขึ้นทะเบียนในจักรยานยนต์สาธารณะรวมอยู่ 190,000 รายทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ได้รับความกรุณาจากกระทรวงการคลังนะครับ cross ก็คือเช็คข้ามกันกับกลุ่มของผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐนะครับสำหรับผู้มีรายได้น้อยในส่วนนี้ก็คือคลอสกันแล้วเนี่ยนะครับมีจำนวนผู้ขับขี่ยานจักรยานยนต์สาธารณะใน 190,000 รายเนี่ยเป็นผู้มีรายได้น้อยตามได้ขึ้นทะเบียนนะครับส่วนการรับผู้มีรายน้อยรวมกันแล้วเนี่ยคลอสกันแล้ว 40,000 รายทั้งหมดเรากำลังติดตามอยู่ว่าใน 40,000 รายเนี่ยนะครับมีใครบ้างแล้วก็อยู่ในกรุงเทพจำนวนเท่าไหร่อยู่ในส่วนอื่นๆของประเทศเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะจัดแคมเปญเพื่อที่จะให้การอุดหนุนนะครับโดยเราสิติว่าแต่ละจักรยานยนต์สาธารณะใช้น้ำมันวันละประมาณ5ลิตรนะครับงั้นเดือนนึงเนี่ยก็ประมาณ150ลิตรต่อเดือนเราชดเชยอยู่3บาทตรงนี้ฉะนั้นเราก็จะมีเงินเรียกว่าเงินขวัญถุงเงินก้นถุงให้อ่ะนะครับสำหรับผู้มีรายได้น้อยผู้ประกอบอาชีพจักรยานยนต์ขับจักรยานยนต์ขับจักรยานยนต์สาธารณะเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ450บาทต่อเดือนไม่มากนะครับแต่ก็เป็นเงินที่มีคุณค่านะครับในแต่ละเดือนแต่ละเดือนขึ้นมาครับช่วยกันด้วยค่าครองชีพของทุกท่านของท่านที่มีรายได้น้อยครับ3บาทต่อเดือน